สำนักข่าวของทางอิสราเอลนะครับ,รบเขายังมีการเผยแพร่การยิงถล่มชนวนกาซ่านะครับแล้วล่าสุด Twitter ทวิตเตอร์ของอิสราเอลแอร์ฟอสหรือว่า IDF ซึ่งเป็นของกองกำลังป้องกันอิสราเอลเขาโพสต์คลิปนี่ฮะโจมตีท่าอากาศาตึกสูงแห่งหนึ่งตอนนี้มาถึงจุดที่ต้องติดตามดูเพราะว่า,าล่าสุดนะฮะ ที่ตรวจสอบจากทางสำนักข่าวของทางอิสราเอลนะครับ,รบเขายังมีการเผยแพร่นะครับ <c oughs> การยิงถล่มชนวนกาซ่านะครับแล้วล่าสุดทวิตเตอร์ของอิสราเอลแอร์ฟอร์สหรือว่า IDF ซึ่งเป็นของกองกำลังป้องกันอิสราเอลเขาโพสต์คลิปนี่ฮะโจมตีทางอากาศตึกสูงแห่งหนึ่งนี่หายไปแล้วฮะ และก็บอกว่าการโจมตีครั้งเนี้สังหารแกนนำของฮามาสที่ชื่อว่าโอซามาอันมาชินีนะครับคนคนนี้เป็นคนกำกับกิจกรรมก่อการร้ายต่ออิสราเอลอัลมาชินีนี่เป็นหัวหน้าสภานะฮะชูรอของฮามาสเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาในรัฐบาลของฮามาสนะฮะอันนี้ภาพนี้เผยแพร่โดยคลิปนี้เผยแพร่โดย เอ่ออิสราเอลแอร์ฟอร์สทวิตเตอร์นะครับกองกำลังป้องกันอิสราเอลครับเป็นภาพล่าสุดนีด่นะฮะแล้วก็เอ่อเมื่อคืนนี้4ี่ทุ่มครึ่งทางเพจของสถานเอกอัครทูตไทยณกรุงเทลอาวิฟประเทศอิสราเอลเขาโพสต์ภาพของเอกสารรายชื่อคนไทย200คนที่จะเดินทางกลับจากอิสราเอลในวันที่17 ตุลาคมนะก็คือวันนี้นะครับประกาศรายชื่อผู้เดินทางกลับประเทศไทยด้วยเครื่องบินของสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์นะครับก็จะออกจากกรุงเทลอวิฟวันนี้ตอนเช้านะครับหกโมงครึ่งหกโมครึ่งนตอนเช้าแล้วก็จะถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิคืนนี้ทุ่มห้านาทีนะฮะทุ่มห้านาทีนะถ้าถ้านับแบบนี้ก็เที่ยวนี้จะเป็นชุดที่หกใช่ไหมเมื่อคืนนี้ชุดที่ห้า อันนี้ก็จะเป็นชุดที่หกนี่นะะออกเช้าหกโมงครึ่งของวันนี้เวลาที่อิสราเอลแล้วก็ถึงสุวรรณภูมิวันนี้หนึ่งทุ่มห้านาทีนี่เป็นรายชื่อของสองร้อยคนนะครับที่ยืนยันว่าจะเดินทางกลับมาถึงเวลาแล้วเนี่ยมาครบหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวดูกันอีกทีนะฮะเพราะว่าชุดที่ห้าก่อนหน้านี้ก็ลงชื่อไว้สองร้อยห้าสิบแต่มาแค่สองรอยสี่สิบสี่ขาดไปหกคนนะครับ นะทางคุณนันทิวาสามารถนะครับอดีตเลขาธิการต่างประเทศก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องสงครามจะขยายตัวแล้วก็ตั้งเครื่องหมายคําถามชีวิตตัวประกันที่ถูกฮามาสควบคุมตัวไว้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ผู้นําหลายประเทศกังวลใจการบินไปรัฐอาหรับหลายประเทศของบลิงเคนเพื่อให้ผู้นําเหล่านั้นช่วยเจรจาให้ฮามาสปล่อยตัวประกันยังมีชีวิตของคนอเมริกันที่ติดอยู่ในกาซาออกไม่ได้ ขอให้อียิปเปิดทางให้คนอเมริกันออกสุดท้ายชีวิตตัวประกันขึ้นอยู่กับอิสราเอลต้องยุติการโจมตีกาซานี่คือเหตุผลที่อิสราเอลเลื่อนปฏิบัติการบุกกาซาวันนี้มีคำถามที่น่าสนใจในการสู้รบในกาซาจะขยายตัวเป็นสงครามใหญ่ใครจะหยุดอิสราเอลได้ไม่ให้ลุกเข้าไปในกาซาใครจะหยุดฮามาสไม่ให้ยั่วยุอิสราเอลมีคำถามว่าจะเกิดสงครามใหญ่หรือไม่ ปาเลสไตน์ปฏิเสธอพยพออกจากแผ่นดินยอมตายไม่ยอมแพ้อารับจะลุมกินโต๊ะอิสราเอลอเมริกาชัดเจนว่าพร้อมสนับสนุนอิสราเอลมีรายงานว่าฮิสบอเลมีจรวดม,มากกว่าแสนลูกแถมยังมีขีปนาวุธที่สามารถถลลมอิสราเอลได้ทุกจุดรัสเซียกำลังรัสเซียส่งกำลังและฝูงบินเพื่อคุ้มครองซีเรียตัวละครใหญ่ที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทอิหร่านที่เป็น ไม่เบื่อไม้เมากับอิสราเอลส่งเสียงเตือนว่าหากอิสราเอลยังไม่หยุดยังคงโจมตีกาซาการต่อต้านก็จะขยายตัวจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในดินแดนอิสราเอลดินะฮะแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่ายังมีทางออกทางการเมืองแต่หากช้าไปการสู้รบนั้นจะขยายตัวอิลานคือก้างขวางคอชิ้นใหญ่มีของเล่นมากมายหากเข้าร่วมรบโดยตรงรัฐอาหรับจะ ร่วมรุมกินโต๊ะอิสราเอลอาหรับจะแพ้สงครามหวันในอดีตนี่นะฮะทุกฝ่ายไม่น่าให้การสู้รบขยายตัวควรเร่งให้มีการเจรจายุติการต่อสู้จีนเสนอให้ยอมรับปาเลสไตน์เป็นประเทศซึ่งเป็นรากเหง้าของปัญหาขัดแย้งในภูมิภาครัเสเซียเสนอให้มีการลงมติยุติการสู้รบใน16ตุลาคมจะสำเร็จหรือไม่ก็ลุ้นกันต่อไป นี่นะก็มีการประเมินกันจากบทวิเคราะห์นะครับว่าถ้าอิสราเอลบุกเข้าไปในชนวนกาซาแล้วยึดดินแดนนั้นเ,เขาว่ากันว่าเขาใช้คำว่าอะไรนะอิสราเอลจะเจอกับนรกก็คือจะมีนักรบจากต่างชาติแฝงตัวเข้าไปที่ชนวนกาซาแล้วก็สู้กับอิสราเอลนี่นะฮะอันนี้เป็นบทวิเคราะห์นะครับ